ท่านผู้ว่าการจังหวัดสรีนายแมนรัตนสุคนประธานในพิธีตรงหน้าพรุ่งอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตรงหน้าถวายใจของประสงค์นิกรให้ได้รับความร่มเขาลบ3รวมกันอยากพร้อมเพียงหน้าสถานที่แห่งนี้รู้ว่ามีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองราชตั้งแต่พุทธศักราช2480นะสบทิศเวลา89วินาทีครับพิธีได้นำพระสงฆ์ที่ก่อนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกหมู่เหล่า